ผมช่างหนูนะครับเจอกันอีกแล้วครับเหมือนเดิมเพราะว่านี่ครับมาจียุงลูกค้าเข้ามาบอกว่าช่างหนูช่างหนูต้องทําได้ครับผมทําให้หน่อยครับผมทีนี้ก็มีเวลาก็ทําคลิปไปดูแล้วครับผมว่าเขาบอกว่ามันชาร์จได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หายเขาบอกกันเนี่ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วครับผมไหนๆจะทําแล้วก็เลยเอามาทําคลิปไปดูกันนะครับเป็นชั่วโมงแล้วใช้งานนิดเดียวเนี่ยครับผมมันก็เนี่ยเขาบอกมันบีบเนี่ยนี่หน่อยเดียวมันก็ไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยครับมันก็จะค่อยไปแล้วครับผมแล้วผมก็จะหมดไปอันนี้ลักษณะมันคือแบบนี้อะไรเสียมาดูกันครับง่ายๆครับผมมันก็ไม่ยากครับมันก็ไม่มีอะไรไอ้ไม้ตียุงเนี่ยครับก็เดี๋ยวนี้ก็ยุงชุมก็น่าดูกันก็ซื้อใหม่ก็มันก็ไม่หลายตังค์แล้วครับก็หลักร้อยผมดูแล้วน่าจะซ่อมได้ครับผมเพราะว่าไฟเข้าได้แป๊บเดียวก็มันหมดแล้วคะแนนผมว่าดูแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องมันใช้แบตเตอรี่ครับผมใช้ถ่านครับผมคือเรามาแก้ไขได้เปลี่ยนได้ครับผมเนี่ยครับเป็นนี้ครับเนี่ยถ่านเนี้ยมีขายทั่วไปครับร้านขายใช้ไฟฟ้าอาจจะซื้อก็30 40 50มีครับแล้วสเกลมาครับแล้วตัดออกมาดูเลยครับเดี๋ยวผมจะวัดไฟดูว่ามันมีไฟมีหรือเปล่าครับผมแล้วรุ่นนี้มันน่าจะใช้ประมาณ4โวลต์นะครับ4โวลต์นะครับตั้งสเกลอย่างงี้ครับผมจิ้มดูอย่างนี้ครับผมบวกกับบวกลบกับลบนี่ต้องจี้ถูกครับผมบวกลบครับแดงก็บวกครับครับมันมีน้อยนะครับผมมันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่เก็บไฟไม่จุไฟแล้วครับใช้ได้นิดเดียวครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเลยครับอย่างนี้คือมันก็มีกี่บาทซื้อเปลี่ยนได้ครับเยอะแยะครับมีขายทั่วไปครับเนี่ยครับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ทีนี้ผมจะใช้แบบนี้ครับผมมันมีอยู่นะครับผมมันเป็นหลอดแท่งยาวนี้ก็เรียกถ่านชาร์จครับผมก็มันดูนะครับมันกี่โวลต์เอ่ยเดี๋ยวผมดูกันแป๊บหนึ่งนี่ครับ 3.7 โวลต์นะครับดูตรงนี้ครับ 3.7 โวลต์ 1,200 แอมป์ผมอาศัยว่ามันไม่ถึง4โวลต์ก็ไม่เป็นไรครับผมอาศัยแอมป์มันสูงใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแตกต่างกันนิดหน่อยใช้ได้ครับถ้าซื้อก็ซื้อ4โวลต์ครับผมครับตัดขั้วเลยครับทำแบบบ้านๆก็ปอกสายไปเลยครับเพราะว่านี่ปลอกสายก็อย่าไปรีบแหลงรีบแหลงขาดแทบนะครับกางไก่ก็หาวิธีไล่ไฟแช็กลงก็ได้ครับผมสายไฟอย่างนี้นี่ครับแล้วก็ปลอกนี้ก่อนบอกเหมือนกันทั้งสองด้านครับผมอย่างนี้นี่แล้วเล็กน้อยก็อย่ามองข้ามนะครับก็จะไปซื้อใหม่ก็ใช้เงินซื้อก็ประหยัดเงินกันได้ครับผมในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จำไหมครับนี่สีแดงเลยครับสีแดงก็มัดสีแดงเลยครับจำสีแดงสีเดียวคือไฟบวกครับผมจำไว้ครับสีแดงเป็นบวกครับแต่อย่างว่าทําแบบบ้านๆถ้าใครจะไปลงทุนซื้อหัวแรงมันก็ไม่ได้เขามัดเอาเลยครับผมอย่างนี้ครับมัดให้แน่นครับมีฟาเตฟสักหน่อยมัดได้ใช้ได้เหมือนกันครับผมมัดให้แน่นหน่อยครับพันฟาเตฟสักหน่อยหนึ่งครับผมเส้นบวกพันไว้เลยครับอย่างนี้ไม่พันไม่ได้ครับเผื่อไปชนกันครับผมมัดเลยอันนี้สายดำเนี่ยก็เป็นสายกาวสัญลักษณ์เขามันคือลบนะครับตำแหน่งขั้วไฟฐานทั่วไปมันก็มีตามสัญลักษณ์ของเขาอยู่อย่างนั้นครับมัดอย่างนี้เลยครับเอาให้แน่นหน่อยพับเข้าอย่างนี้นี่ครับพันพลาสติกสักหน่อยครับไม่ยากครับถ้าเกิดว่ามันชาร์จได้แป๊บเดียวนี่ย้ำไปเลยครับแบตเตอรี่มันหมดสภาพครับเขาเรียกหมดอายุเสื่อมนั่นเองครับผมฐานเหมือนก้อนแล้วแต่ยี่ห้อดีทนก็แตกต่างกันไปครับผมถ้าแพงหน่อยก็จะใช้ได้นานหน่อยนะครับก็วางจัดให้เข้าระเบียบนี้เลยครับลงได้ครับพอดีนี่ครับวางให้เหมือนเดิมอย่างนี้แล้วครอบไปยังเก่าครับก็ยังว่าปฏิเสธไปได้มาช่างหนูต้องทําได้ทําให้หน่อยครับผมไม่ยากครับเจียดเวลานิดหน่อยครับแค่นี้เดี๋ยวช่างหนูจะทําแล้วก็จบแล้วก็จะลองเสียบชาร์จไว้สักครึ่งชั่วโมงจริงๆแล้วต้องชาร์จประมาณ3ชั่วโมงครับผมอันนี้ชาร์จประมาณสัก3ชั่วโมงแต่จะเปลี่ยนฐานงี้ชัวร์แน่นอนครับผมเพราะว่าของเก่าคงหมดอายุแล้วไม่ใช่คงแล้วครับหมดอายุแล้วครับล็อกให้แน่นเหมือนเดิมบีบเข้าไปแล้วครับให้แน่นเลยครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟทิ้งไว้สักเอาง่ายสัก2ชั่วโมงก็ได้ครับผมครับผมเสียบไฟทิ้งไว้เลยครับนี่ครับให้ไฟนี่ขึ้นเอาอะไรค้ำไว้สักหน่อยนะครับเพื่อความชัวร์ให้ไฟแดงงี้ครับผมเดะประมาณ2ชั่วโมงมาดูกันครับว่ามันจะแรงขนาดไหนครับผมอ
ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับแล้วประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับผมเนี่ยเหลือถอดเลยครับประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วครับผมเก็บนี่มีที่สอดอันนี้มันมีหลายแบบครับมันมีแบบหนึ่งแบบใช้ถ่านอันนี้แบบใช้ชาร์จได้ครับผมเดี๋ยวนี้เปิดอย่างนี้แล้วก็นี่ครับบีบไฟแดงแดงมาบเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ใช้ได้นานเห็นไหมครับแรงครับผมสายไหม้แน่นอนครับยุงครับอย่างนี้ครับครับผมนี่ครับสรุปแล้วถ่านมันมี2ก้อน2รุ่นครับเสียบสี่เหลี่ยมอย่างนี้ซื้อได้ครับตามลาซาด้าตามร้านขายใช้ไฟฟ้าอะไรอุปกรณ์มีขายครับผมแต่ผมใช้แบบกลมๆก็ใช้ได้ครับผมเห็นไหมครับคือง่ายๆไม่ต้องไปซื้อหาซื้อเอามาใส่ได้เลยครับบ้านๆแล้วก็ถอดใส่ได้เหมือนกันแบบสนุกทำให้ดูในตอนขั้นแรกก่อนที่ทำนะครับผมมัดเราไม่มีหัวแรงก็มัดเอาเลยได้ความประเสริฐนิดหน่อยครับผมครับผมแค่นี้ครับปรับแค่นี้ช่างหนูขอจบเพลงนี้นะครับผมครับกดติดตามกดสั่นกดกระดิ่งด้วยนะครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับได้ผลแรงใช้ได้เลย